ส่วนผลงานของนักกีฬาไทยในกีฬาชนิดอื่นๆหรือว่าผู้ที่ไม่ได้ไปโอลิมปิกเกมส์นะคะก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยอย่างนักกีฬาเทควันโดรุ่นใหม่ค่ะที่ไปแข่งขันที่ศึกชุนช่อนที่เกาหลีใต้ก็สามารถประเดิมผลงานในวันแรกที่แข่งขันคว้าไปถึง5เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าตามที่สมาคมได้ส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันเทควันโดรายการชุนช่อนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพ2024ที่เมืองชุนช่อนประเทศเกาหลีใต้ผลการแข่งขันในวันแรกเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่านักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้5เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงค่ะ5เหรียญทองมาจากนิติภูมิชัยโยธารุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมชายธนภูมิเฟื่องน้อยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน59กิโลกรัมชายอริสาแซ่ลีน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงณัฐทวีวงชูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน44กิโลกรัมหญิงและปานบัวโมรมัดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงส่วน1เหรียญเงินได้จากภคพงษ์จิตรัตน์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมชายและ1เหรียญทองแดงมาจากณัฐนิชาสายเมืองรุ่นน้ำหนักไม่เกิน59กิโลกรัมหญิงค่ะ